ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่18พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้เอาละยังไงด่วนเลยนะสุพนัทแนวรุกทีมชาติไทยสตาร์ทตัวจริงพบกับทางด้านของแซงทุริดองโดยสุพนัทตัวจริงรายชื่อผู้เล่น OH ระเวน VS นะฮะแซงทุริดองในวันศุกร์ที่ผ่านมาคิกออฟกันเวลาที1:45 น.สุพนัทเหมือนตาเจ้าหนูวันเดอร์คิดวัย21ปีกองหน้าวันเดอร์คิดของเมืองไทยออกสตาร์ทตัวจริงบนลีกสูงสุดของเบลเยียมในครั้งนี้นะผมเป็นได้ว่างานนี้ก็ถือว่าสุพนัทเหมือนตานะผมเริ่มจะลงถี่นะฮะเพราะว่าเตรียมจะโยกย้ายไปที่เลสเตอร์ที่มีข่าวลือมาก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรซึ่งผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะผมทางด้านของ OH รวนเนี่ยก็เสมอกันไปกับด้านของ STVV ไป1-1ครับโดยทางฝั่ง OH รวนนั้นคนที่ยิงได้ก็จะเป็นยอนดากูทอนสไตสันยิงช่วงนาที74ส่วนถ้าว่าฟังทาง STVV เนี่ยที่ยิงได้ก็จะเป็นฟาดิชคาย่ายิงในช่วงนาทีที่66ในครั้งนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของสุพนัทเหมือนตาเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยว่าคิมซังซิกเผยจุดอ่อนทีมชาติเวียดนามต้องแก้ด่วนเลยนะหากจะชนะแชมป์จากไทยในช่วงปลายปีนี้โดยคิมซังซิกหัวหน้าโค้ชชาวเกาหลีใต้ดีกรีแชมป์เคลิกวางแผนได้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยเปิดเผยจุดอ่อนของทีมชาติเวียดนามหลังเข้ามารับงานทำหน้าที่กุนซือต่อจากด้านของฟิลิปทูซิเย่โดยคิมซังซิกคนนี้หลังเข้ารับตำแหน่งเขาก็เดินทางชมฟอร์มผู้เล่นเวียดนามในการแข่งขันวีลีกในครั้งนี้ทันทีกระทั่งได้พบจุดอ่อนของนักเตะเวียดนามระบุชัดเจนปัญหาของนักเตะเวียดนามในตอนนี้คือรูปแบบการเล่นที่ขาดวิธีการและก็การทำงานร่วมกันรวมถึงความแข็งแกร่งทางกายภาพสามารถยืนหยัดได้เพียงแค่60นาทีเท่านั้นซึ่งมั่นใจเลยนะว่าจำเป็นจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ AFF Cup โดยจะเบียดแย่งแชมป์กับทีมชาติไทยในช่วงปลายปีนี้โดยจุดอ่อนของนักเตะเวียดนามก็คือรูปแบบการเล่นยังขาดวิธีการและก็การทำงานร่วมกันหรือความสามัคคีนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายของผู้เล่นเวียดนามยืนหยัดได้เพียงแค่60นาทีตลอดการแข่งขันนอกจากนี้สโมสรในวีลีกต้องพึ่งความสามารถในการทำประตูของนักเตะต่างชาติในครั้งนี้นั่นครับแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรจุดอ่อนที่ว่านั้นจะแก้ไขได้หรือไม่คิมซังซิกวางแผนอนาคตไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงทีมไทยประเดิม AFC เปิดตัวโลโก้4รายการใหม่อย่างเป็นทางการนะโดยทีมชาติไทยประเดิม AFC นะฮะซึ่งสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ทำการเปิดตัวโลโก้การแข่งขัน4รายการใหม่บนเวทีทวีปเอเชียในฤดูกาล2024มีดังต่อไปนี้โดยจะมีทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัยในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยก็จะมีทางด้านของ AFC Champions League Ibrid ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียถ้วยใบใหญ่ AFC Champions League 2ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียถ้วยใบรอง AFC Challenge League ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียถ้วยใบเล็กแล้วก็ AFC Women Champions League ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรหญิงเอเชียในครั้งนี้แต่ผมเป็นได้ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับต่อหน้าประธาน FIFA อดีตกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นวางอนาคตกำหนดโลกฟุตบอลในครั้งนี้โดยทางด้านของซึเนยาสุมิยามาโตะวัย17ปีอดีตกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นและก็ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นหรือว่า JFA เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ออกมาเปิดเผยถึงความคาดหวังในวิถีชีวิตของตนเองในงานประชุม FIFA Congress ครั้งที่74ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเจ้าตัวคาดหวังหลังจากนี้ว่าต้องการจะเป็นคนกำหนดทิศทางของโลกฟุตบอลภายใต้แนวความคิดที่เป็นการพัฒนานะโดยทางด้านของซึเนยาสุมิยามาโตได้เปิดใจว่าเป้าหมายระยะยาวของผมก็คือการเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในวงการฟุตบอลเมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิตผมจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจซึ่งผมรู้ดีดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายหลังจากจบอาชีพการทำงานที่เป็นอยู่ซึ่งการก้าวไปจุดสูงสุดที่น้อยคนนั้นมักจะฝันถึงฐานะผู้เล่นในฐานะโค้ชและตอนนี้ฐานะผู้บริหารอาจจะดูเหมือนว่าความสำเร็จนี้มาได้ง่ายแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมมีเป้าหมาย
สำหรับนั่นของซึนยาสึนะฮะอดีตคือกองหลังกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นผ่านการลุยเวทีชิงแชมป์โลกมากับทางด้านของทีมชาติญี่ปุ่นตั้งแต่รุ่นอายุ17ปี20ปีแล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่นอกจากนั้นยังร่วมทีม23ปีทีมชาติญี่ปุ่นในการลุยศึกโอลิมปิกขนาดเดียวกันก็ยังเป็นตำนานของสโมสรกาบะโอซาก้าในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะผู้ที่วางแผนอนาคตเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงฟีฟ่าจัดฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษฟีฟ่าดีเรกเรชั่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้อะไรยังไงฟีฟ่าจัดการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษรายการฟีฟ่าดีเรกเรชั่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่ราชากีทาสโมสรโดยมีเหล่านักเตะระดับตำนานเดินทางไปร่วมฟาดแข้งที่ประเทศไทยจัดการประชุมฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74โดยการนี้ทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์พิเศษรายการฟีฟ่าดีเรกูเลชั่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่ราชกิจาสโมสรโดยมีเหล่านักเตะระดับตำนานเดินทางมาร่วมฟาดแข้งนำทัพมาโดยดีด้าคาฟูโบรเก้จูเนียจิลเบรโตซิวาสามนักเตะทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลกปี2002ดาวิชเทรเซเก้ตำนานทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกปี1998ฮาเวียร์ชาเนติเอสเตบันกัมบีเอโซฮวนเวรอนอดีตนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินารูย์ฟิโก้ตำนานนักเตะทีมชาติโปรตุเกสคาราเฟรนช์เซอร์ดอฟอดีตนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์นอกจากนี้นั้นก็ยังมีดาวดังจากแอฟริกานำชับมาโดยซามูเอลเอโจอดีตนักเตะทีมชาติแคนเบอรูนจอห์นโอบีมิเกลอดีตนักเตะทีมชาติไนจีเรียรวมไปถึงเอ็มมานูเอลอาเดียบายออดีตทีมชาติโตโกในครั้งนี้โดยสำหรับฟีฟ่าดีเกรปูเรชั่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการกระชับมิตรกันประกอบไปด้วยทีมฟีฟ่าทีมไทยและก็อีก6ทีมจากทวีปสมาชิกฟีฟ่าประกอบไปด้วยสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้หรือคอนเมมโบสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาและก็แคริบเบียนหรือว่าคอนคาเคฟสหพันธ์ทวีปแอฟริกาหรือว่า CAFสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC และก็สมาพันธ์โอเซเนียหรือว่า OFC เพื่อกระชับความสัมพันธ์สร้างรอยยิ้มมิตรภาพที่ดีต่อกันเป็นแต่ว่างานนี้ที่ผมดูแล้วเนี่ยดูมีความสุขนะฮะเพราะว่าทางฟีฟ่านั้นก็ไม่ได้มาแค่ประชุมอย่างเดียวมาร่วมกัดจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับอารัฐงาน18ขุนพลไทยลัดฟ้าสู่เมืองต้านเหรียญทำศึกลูกหนังนักเรียนโบครับโดยความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนโลกในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ ISF ฟุตบอลโบครับ2024ที่เมืองต้านเหรียญรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่17ถึง27พฤษภาคมล่าสุดเมื่อช่วงสายของวันศุกร์ที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาทีมฟุตบอลนักเรียนไทยได้ออกเดินทางไปยังเมืองต้านเหรียญรัฐประชาชนจีนเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นำทัพมาโดยดร.นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิการกรมพระศึกษาพร้อมด้วยนายจรูญแก้วบุกดากุลรองอธิกรรมอธิบดีกรมพระศึกษาฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬาและคนอื่นอีกมากมายนะฮะโดยทางด้านของอธิบดีกรมพระศึกษาเปิดเผยได้ว่ากรมพระศึกษาเนี่ยมีภารกิจในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานก่อนจะส่งต่อถูกความเป็นเลิศอีกทั้งยังเป็นสมาชิกของสมาพันธ์กีฬาระหว่างประเทศในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับอาเซียนระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกซึ่งในปีนี้ทางด้านของกรมได้รับมติจากคณะรัฐมนตรีสมัครเป็นสมาชิกของสมาพันธ์กีฬานักเรียนโลกนะฮะโดยในปีนี้ประเทศจีนรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนโลกในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีซึ่งก็มีประเทศที่เข้าร่วมกว่า30ประเทศจาก5ภูมิภาคทั่วโลกในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดของนักเรียนไทยและก็ทีมงานที่ได้เข้าร่วมนะฮะการแข่งขันซึ่งจะได้เห็นมาตรฐานและก็แทคติกใหม่ๆของประเทศชั้นนำด้านการกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้อย่างเต็มระบบในครั้งนี้เลยทีเดียวนะและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่18พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ